ส่วนบรรยากาศที่สยามนะคะด้านล่างสตูดิโอ Now 26ตอนนี้บรรยากาศเริ่มคึกคักแล้วคนทยอยกันเข้ามาแล้วนะคุณนัทครับผมตอนนี้ก็เริ่มจะมีคนนะมาเล่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติอาจจะคึกคักอีกครั้งหนึ่งประมาณสักช่วงเย็นๆเพราะว่าตอนนี้ยังร้อนๆอยู่อันนี้นะฮะคือบรรยากาศสดๆนะครับที่เราให้ดูภาพกันที่บริเวณสยามสแควร์นะครับกับงานสงกรานต์ก็มาในธีมผ้าขาวม้าจัดขึ้น3วันนะครับก็เริ่มต้นเมื่อวานนี้วันแรกแล้วก็สิ้นสุดวันพรุ่งนี้ตอนนี้ก็เริ่มจะมีคนทางเข้ามาครับก็ฝากเตือนนะครับว่าใครจะมารบกวนดูแลทรัพย์สินส่วนตัวกันนิดนึงครับก็มีทั้งโทรศัพท์มือถือมีทั้งเงินที่จะพกขึ้นมาด้วยก็เข้าใจว่าจำเป็นแต่ว่าก็ต้องดูดีๆเพราะว่ามิจฉาชีพก็อาจจะมีการแฝงตัวเข้ามาด้วยช่วงนี้ส่วนถังน้ำก็จะตั้งวางไว้เป็นจุดๆนะคะเพื่อให้บริการประชาชนที่จะมาเล่นน้ำในพื้นที่ของสยามด้วยค่ะ